น้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดสาวมือ5ของโลกนะครับและก็อดีตแชมป์โลกเมื่อปี2013ที่กำลังฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่สโมสรบ้านทองหยอดก่อนออกเดินทางไปทำศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2015ระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้นะครับแข่งขันที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าตอนนี้สภาพร่างกายและก็จิตใจของเธอพร้อมเต็มที่ 100% เลยนะครับไม่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับส่วนความหวังในรายการนี้ขอมองไว้ทีละรอบนะครับโดยเธอจะได้บายรอบแรกแต่ว่าจะเริ่มหนักตั้งแต่รอบ16คนสุดท้ายที่จะต้องพบกับนิมัตสึมิตานินะครับมือ16ของโลกจากญี่ปุ่นที่น้องเมย์แพ้มันในรอบ16คนเมื่อปีที่แล้วนะครับจากนั้นในรอบ8คนมีสิทธิ์พบกับไทซื้อยิงนะครับมือ4ของโลกจากไต้หวันและหากผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศมีโอกาสจะพบกับไซน่าเนวัลมือ2ของโลกจากอินเดียนะครับหรือว่าหวังอี้ฮานมือ6ของโลกจากจีนที่เมย์ไม่เคยชนะในการพบกันทั้งหมด10ครั้งเลยนะครับซึ่งน้องเมย์บอกว่าหากตนเองเล่นได้ตามฟอร์มอย่างน้อยก็น่าจะถึงรอบตัดเชือกเลยครับไม่คือมันก็หวังได้ค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าถ้าเราเล่นอยู่ในฟอร์มหรือว่าตีให้รูปแบบที่เหมือนให้เขามาตีในรูปแบบของเราหรือเกมของเราสามารถให้เราเลือกเกมได้เมย์คิดว่าคือมีโอกาสก็สามารถเข้ารอบในรอบตัดเชือกได้แล้วก็ค่อยไปวัดกันตรงนั้นนะสำหรับน้องเมย์นะครับจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียในวันอาทิตย์นี้ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับเที่ยวบิน QZ251ในเวลา 11:25 น.นะครับ